ก็เป็นเรื่องจำเป็นคืองี้ในเรื่องการเผาศพเฉพาะงานเผาศพ300กว่าศพเนี่ยเราใช้เงินไปล้านกว่าบาทเพราะว่ารถแต่ละที่ออกไปเนี่ยเราต้องจ่ายให้กับพนักงานของเราศพละ 2,500 บาทแล้ว 2,500 บาทนี่ยังมีเกี่ยวกับเผาเสร็จปุ๊บก็ต้องถอดทิ้งเลยต้องเปลี่ยน3ศพก็30ชุดต่อครั้งซึ่งตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่มันไหลออกไปตลอดนี่พูดถึงเผาศพอย่างเดียวนะฮะแล้วยังในกรณีในการไปรับศพต่างๆน้ำมันเนี่ยโอ้โหมากเลยครับก็พูดตรงๆก็เสียหายมากอย่างในวันนี้นะฮะวันที่เราก็ยังบากหน้าไปหาไทยเย็นไปคุยกันกับลูกชายก็โดยผ่านคุณธีรพลเจ้าของปั๊มบอกว่าให้เขาช่วยสนับสนุนรถตะขันแสนครับแล้วก็ค่าตกแต่งที่เป็นเกี่ยวกับรถประมาณแสนกว่าบาทแค่นั้นแหละครับมันเป็นตกแต่งที่ไหนที่นี่แหละครับที่โคราชครับเนี่ยพี่จริงๆนะคือการใหญ่ยังไงก็ขอให้ใหญ่ยิ่งขึ้นครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะรีบไปปรึกษาเลยกันใหญ่ไม่ได้รับแต่การเทียบพี่เราก็ได้รับความเมตตาจากผมก็อย่างนี้ครับคุณหมอปุ๊บเนี่ยขึ้นตรงกับพรรคชาติพัฒนา